วัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่ที่น่ารักทุกท่านครับผมโอบ้านสวนพระเครื่องเทอร์โบนะครับผมที่เพื่อนเพื่อนพี่พี่เห็นอยู่ในขณะนี้นะครับผมก็จะเป็นเหรียญรุ่น2นะครับผมหลังเจดีนะครับผมของหลวงปู่ขาวอนารโยนะครับผมเหรียญรุ่น2ของหลวงปู่ขาวอนารโยเนี่ยก็จะมีสร้างกันทั้งหมด3รูปแบบด้วยกันฮะจะมีเหรียญรูปไข่นะครับผมในพิมพ์หน้าหนุ่มแล้วก็หน้าแก่นะครับผมอีกรุ่นนึงก็จะเป็นเหรียญในทรงกลมแบบที่เพื่อนๆพี่ๆเห็นอยู่ในขณะนี้ฮะเรียกว่าเป็นเหรียญรุ่น2หลังเจดีนะครับผมนี่ครับเหรียญรุ่น2หลังเจดีนี่ก็จะมีทั้งที่เป็นบล็อกสระอีซ้อนนะครับผมซึ่งเป็นบล็อกนิยมนะครับผมแล้วก็ที่เพื่อนๆพี่ๆเห็นอยู่ในขณะนี้จะเป็นเหรียญบล็อกธรรมดานะครับผมเดี๋ยวผมจะรายละเอียดในส่วนขยายนะฮะเดี๋ยวผมจะชี้ให้เพื่อนๆพี่ๆดูกันอีกทีนึงนะฮะบางท่านหลายๆท่านอาจจะทราบแล้วนะครับว่าดูกันตรงไหนนะครับผมนี่ฮะเดี๋ยวก็จะมีเหรียญมาเปรียบเทียบนะเหรียญนี้เป็นเหรียญทองแดงที่เป็นเหรียญเก๊นะครับผมที่ร้านสังฆพันธ์เขาจะสั่งมาเพื่อที่จะให้วัดต่างๆในภาคอีสานเนี่ยมาซื้อไปเพื่อที่จะเป็นของที่ระลึกแจกงานผ้าป่าในวาระต่างๆนะครับผมแต่ว่าบ้านเราเนี่ยก็จะถือได้ว่าเป็นเหรียญปลอมทำเรียนแบบนั่นเองครับผมเดี๋ยวความแตกต่างผมก็จะชี้ให้ดูกันอีกทีนึงฮะเดี๋ยวเรามาชมรายละเอียดในส่วนขยายฮะเหรียญนี้เป็นเหรียญเงินนะครับผมเพื่อที่จะให้เห็นความแตกต่างกันอย่างชัดเจนนะผมก็เลยเลือกเอาเหรียญเนื้อเงินมาเพื่อจะเปรียบเทียบกับเหรียญของเก๊ในเนื้อทองแดงนะครับโอเคนะครับผมภาพบางเทปก็ไม่ค่อยจะชัดเท่าไหร่นะครับผมบางทีผมลืมเช็ดเลนส์กล้องนะครับผมอันตัวนี้เช็คเป็นอย่างดีแล้วนะครับผมก็จะชัดขึ้นมาหน่อยนะครับผมนี่จะเป็นเหรียญด้านหน้านะครับผมก็จะเป็นเหรียญรุ่น2หลังเจดีนะครับผมของหลวงปู่ขาวอนารโยซึ่งสร้างในปีพ.ศ. 2511นะครับผมถือว่าเป็นเหรียญมากประสบการณ์เหรียญหนึ่งของหลวงปู่ขาวนะครับผมรายละเอียดนี่ฮะพอเราลงกล้องนะครับผมหรือว่าขยายนะฮะจะเห็นรอยเส้นเสี้ยนตามเส้นเอ็นคอของหลวงปู่นะครับผมแล้วก็จะเป็นเส้นขวางในลักษณะเป็นรอยเหี่ยวย่นนะครับผมของที่คอหลวงปู่นะครับผมจะปรากฏเห็นเส้นริ้วรอยตามพื้นเหรียญฮะพื้นเหรียญจะต้องตึงนะครับผมแล้วก็ประกอบไปด้วยเส้นๆต่างๆเห็นไหมแม้แต่รูปตัวอักษรก็จะมีเส้นติ่งต่างๆนะครับผมที่บ่งบอกถึงความชัดเจนนะครับผมนี่ฮะก็จะเป็นลายขนกตัวอูนะฮะบริเวณหูเหรียญ นะครับผมแล้วก็ที่หลายๆท่านนะครับผมอาจจะทราบกันแล้วเป็นส่วนใหญ่นะครับผมบางส่วนก็ยังไม่ทราบนะครับผมก็คือคำว่าหลวงปู่ขาวนะครับผมตรงอนารโยนะฮะเห็นไหมครับสระอาตัวที่ต่อจากตัวนอหนูนี่นะครับผมของเก๊เขาจะมีเนื้อเกินตรงสระอานิดนึงฮะมองเห็นแล้วคล้ายๆกับวอแหวนนะครับผมก็เลยมีศัพท์ตามภาษานักเล่นเขาเรียกว่าเป็นบล็อกอนุรโยนะครับผมซึ่งถ้าบอกว่าเป็นบล็อกอนุรโยเนี่ยความหมายก็หมายถึงเป็นเหรียญแจกกฐินแจกผ้าป่านะครับผมพูดง่ายๆว่าเป็นเหรียญเก๊นั่นแหละครับผมเห็นไหมของแท้เขาจะไม่มีเนื้อเกินฮะเขียนอนารโยเดี๋ยวผมจะหยิบเหรียญอีกเหรียญนึงฮะซึ่งเป็นเหรียญของเก๊นะครับผมเป็นเหรียญจะบอกว่าเป็นเหรียญของเก๊ก็ไม่เชิงนะครับผมร้านสังฆพันธ์ก็ทำมาเพื่อที่จะให้ทางวัดต่างๆฮะได้ซื้อไปเพื่อจะไปแจกในงานกฐินผ้าป่านะครับผมบางทีมีพุทธาภิเษกฮะก็เป็นเหตุให้บางครั้งเนี่ยพอคนอาราธนาเหรียญของเก๊นี่ไปก็เกิดประสบการณ์เหมือนกันนะครับผมเนี่ยเห็นไหมครับผมเหรียญนี้จะเป็นเหรียญแจกกฐินผ้าป่านะครับผมซึ่งสร้างในยุคหลังนะครับผมคำว่าอนารโยเห็นวอแหวนของเขาไหมฮะที่ผมชี้ในตอนต้นกับเหรียญแท้จะเป็นสระอาใช่ไหมฮะตรงนี้เขาจะมีเนื้อเกินลักษณะคล้ายๆกับวอแหวนนะฮะเพราะฉะนั้นจะอ่านว่าอนารโยนะครับผมบางคนเขาก็จะบอกบ๊อกอนารฮะความหมายก็หมายถึงเหรียญแจกกฐินผ้าป่านะฮะก็คือเหรียญของเก๊นี่เองนะครับผมเห็นฮะวัดถ้ำกองเทนนะครับผมจริงๆแล้วเนี่ยบล็อกเนี่ย
ทั้งด้านหน้าและด้านหลังเนี่ยเขาจะแกะบล็อกขึ้นมาใหม่นะครับผมเพราะฉะนั้นเวลาเปรียบเทียบเนี่ยจะเห็นความแตกต่างได้อย่างชัดเจนนะครับผมแต่ว่าคนที่ไม่ชำนาญมากนักเนี่ยพอเห็นเหรียญกันคนละครั้งเนี่ยก็อาจจะแยกไม่ออกนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูข้างหลังกันบ้างนะครับผมดูข้างหลังเหรียญ นะครับผมตรงที่เป็นเจดีย์นะครับผมนะฮะบางเหรียญเนี่ยจะพบอย่างเหรียญ นี้ฮะจะพบได้ว่าเป็นเหมือนกับรอยกระแทกนะครับผมเรียบไปนะครับผมก็จะเห็นได้ว่าถ้าเหรียญที่ติดคมชัดด้านหลังเนี่ยนะครับก็จะปรากฏว่าจะมีรูปคล้ายๆกับองค์พระนะฮะบริเวณตรงนี้ครับผมแต่โดยมากก็ไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่ฮะก็จะโดนกระแทกลักษณะแบบนี้นะครับผมแต่ว่าถ้าเห็นเป็นลักษณะคล้ายๆกับองค์พระนะครับแบบชัดเจนเลยนะโดยมากมักจะเป็นเหรียญเก๋ฮะเดี๋ยวผมจะหยิบเหรียญเนื้อทองแดงอีกเหรียญนึงให้ดูครับเหรียญนี้จะเป็นเหรียญแจกกฐินผ้าป่านะครับผมเห็นไหมฮะตัวที่เป็นองค์พระที่อยู่บนเจดีย์ฮะตรงนี้ฮะเนี่ยฮะเขาบอกว่าถ้าเห็นกุมารทองก็รีบกระโดดหนีไปเลยนะครับผมความหมายก็คือตัวนี้แหละครับผมที่ลักษณะเห็นเป็นเหมือนกับองค์พระนะฮะบางคนเขาบอกเป็นกุมารทองถ้าเห็นกุมารทองรีบหนีไปเลยหมายความว่าอาจจะเป็นเหรียญที่แจกกฐินผ้าป่าก็ได้นะครับผมแต่ว่าในเหรียญที่ติดชัดๆที่เห็นเป็นรูปองค์พระเนี่ยก็มีเหมือนกันนะครับผมเพียงแต่ว่าเหรียญที่ผมเอามาให้ดูเนี่ยเหรียญจะเหมือนโดนรอยกระแทกนะครับเรียบๆไปนะครับผมจะเอามาให้ดูอีกทีนึงฮะเนี่ยเห็นไหมฮะในเหรียญ นี้ฮะจะโดนกระแทกแล้วก็เรียบๆไปฮะแต่ว่าไม่ได้สดับสำคัญอะไรนะครับผมส่วนที่เขาบอกว่าเป็นเหรียญบ็อกซ์รีซ้อนนี่ฮะก็คือดูตรงนี้นะครับผมมันจะมีรอยกระแทกแล้วก็บ็อกมีลักษณะเกิดการเคลื่อนตัวนะครับผมจะเห็นฐานของเจดีย์นี่ฮะเป็น2ชั้นนะครับผมส่วนคำว่าอุดรธานีตัวนี้นะครับผมสระอีที่อยู่บนนอหนูเนี่ยครับผมเขาจะเคลื่อนออกเป็น2ชั้นนะครับผมก็เลยพอเคลื่อนออกเป็น2ชั้นนี่ฮะศัพท์ภาษานักเล่นเขาจะเรียกว่าสระอีซ้อนฮะเป็นบล็อกนิยมฮะส่วนที่เพื่อนๆพี่ๆเห็นอยู่ในขณะนี้เป็นบล็อกธรรมดานะครับผมก็จะเห็นว่าเป็นอุดรธานีมีสระอีตัวเดียวนะครับผมนี่ฮะอันนี้จะเป็นบล็อกธรรมดานะครับผมเนี่ยจุดสังเกตก็จะประมาณนี้ฮะแต่ถ้าเราพบเหรียญที่เป็นเหรียญแท้แล้วก็เหรียญเก๋เนี่ยพร้อมๆกันพอมาเปรียบเทียบแล้วเราจะรู้ได้เลยนะครับผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยการแกะบล็อกแกะพิมพ์เนี่ยรายละเอียดเนี่ยฮะเรามองด้วยตาเปล่าก็จะเห็นเลยนะฮะว่ามีความแตกต่างกันเห็นไหมฮะเหรียญที่เป็นเหรียญเนื้อเงินนะฮะเหรียญนี้จะเป็นเหรียญแท้นะฮะส่วนเหรียญนี้จะเป็นเหรียญแจกกฐินผ้าป่านะครับผมเห็นไหมครับรายละเอียดเหรียญค่อนข้างที่จะแตกต่างกันเลยนะครับผมแต่โดยมากแล้วเขาจะให้มาสังเกตคำว่าอนาลโยตรงนี้แหละครับผมเห็นไหมฮะสระอาครับผมอนาลโยตัวนี้สระอาเขาจะมีหัวคล้ายๆกับวอลแวนฮะบางคนเขาจะเรียกเป็นบล็อกอนาลโยฮะก็หมายถึงเหรียญแจกกฐินผ้าป่าตัวนี้แหละครับผมแต่ว่าเหรียญที่เป็นเหรียญของเก๋ที่มีฝีมือเนี่ยก็มีเหมือนกันนะครับผมอ่านเป็นอนาลโยเหมือนกันนะครับผมเพราะฉะนั้นหลักสังเกตเนี่ยเฉพาะในเทปนี้เอาแยกแยะเฉพาะเหรียญที่เก๊กันแบบเกลื่อนสนามนะครับหรือเหรียญที่เขาแจกกฐินผ้าป่าเนี่ยบางทีผู้หลักผู้ใหญ่นะครับได้รับเหรียญนี้เวลาไปทำบุญนะครับผมก็จะบอกว่าได้รับมาจากวัดนะฮะทำให้ลูกหลานเนี่ยบางทีก็มั่นอกมั่นใจว่าเหรียญที่ตัวเองได้รับสืบทอดมาเนี่ยเป็นของแท้นะครับผมซึ่งจริงๆแล้วเป็นเหรียญที่เขาไม่นิยมกันนะครับผมนี่ฮะเหรียญพอเรามาเปรียบเทียบกันจุดต่อจุดเนี่ยเราจะทราบได้โดยทันทีว่ามันแกะกันคนละแบบเลยฮะแกะกันคนละบล็อกครับผมเพราะฉะนั้นความแตกต่างเนี่ยมันมีครับผมแต่ว่าบางทีเราเห็นเหรียญกันคนละครั้งเนี่ยก็อาจจะเกิดความสับสนได้นะครับผมเห็นไหมฮะเรามองกันด้วยตาเปล่าเปรียบเทียบกันจะเห็นได้ค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับผมว่าใบหน้าของหลวงปู่มีความแตกต่างกันนะครับผมสำหรับในเทปนี้เอาประมาณเท่านี้ก็แล้วกันนะครับผมเดี๋ยวในเทปหน้าหรือว่าใครที่ยังมีข้อสงสัยนะครับผมจริงๆแล้วรายละเอียดเนี่ยผมได้พูดถึง
ไว้ในเทปก่อนหน้านี้ฮะสามารถเซิร์ชไปโดยพิมพ์คำว่าหลวงปู่ขาวอนาลโยแล้วก็โหบ้านสวนพระเครื่องนะครับผมก็จะมีขึ้นมานะครับผมมีเทปอธิบายไว้ประมาณ2เทปนะครับผมส่วนในเทปนี้นี่เอาโดยกระชับนะครับผมสำหรับในเทปนี้สมควรแก่เวลาแล้วนะครับผมขอบคุณมากๆครับ